วันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าเนื้อสับผัดน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมซอยบางและหอมแดงซอยบางผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวติดมันสับผัดพอเนื้อเริ่มสุกใส่น้ำพริกกะปิราโลโบและตะไคร้ซอยผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวสวยหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าเนื้อสับผัดน้ำพริกกะปิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th